่อสู้ยาวนานสมาคมตลกชนะคดีเรียก500ล้านครูสลาก็โดนขอให้เป็นคดีตัวอย่างต่อสู้มายาวนานสมาคมตลกชนะคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงคู่กรณีเรียก500ล้านครูสลาก็โดนขอให้เป็นคดีตัวอย่างการฟ้องยืดเยื้อเป็นปีอย่าละเมิดลิขสิทธิ์ใครว่าเป็นของเราจากกรณีสมาคมศิลปินตลกแถลงข่าวสารยกไฟล์องค์คดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลงทูลกระหม่อมแก้วโดยนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยคือนายกิตติปักศรีหรือโอบะเสียงเหนือพร้อมด้วยอดีตนายกสมาคมนายสอนสุทธากลั่นมาลีหรือถั่วและเชิญยิ้มนายหฤทพลสมจิตหน้าหรือหยองลูกหยีและทีมทนายความผู้แต่งเพลงทองเปียซุปเปอร์โจ๊กศิลปินขับร้องบูมชยาภาพงสุภาชาคริตลูกสาวชูศรีเชิญยิ้มกับนกวนิดาร่วมด้วยคณะกรรมการสมาคมเชษเชิญยิ้มและเจเรเชิญยิ้มจึงได้จัดแถลงข่าวเปิดใจยืนยันเป็นผู้บริสุทธิ์หลังสู้คดีนี้มาจนชนะคดียองลูกหยีกล่าวว่าผมมารับตำแหน่งนายกสมาคมดำรงตำแหน่งอยู่1ปี1เดือนสมาคมโดนฟ้องว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์เพลงนี้ฟ้องมูลค่าสูงถึง500ล้านบาทรวมถึงอาจารย์ทองเปี่ยซุปเปอร์โจ๊กผู้แต่งเพลงอาจารย์สมชายเทียนชัยผู้เรียบเรียงดนตรีน้องบูมชยาภาลูกสาวพี่ชูศรีผู้ขับร้องผมเลยปรึกษาป๋าพยัพคำพันป๋าเลยส่งทนายมาช่วยพวกเราจากที่ศาลยกฟ้องเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาต้องขอบคุณทนายทั้งสามท่านที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลมาโดยตลอดมันเหนื่อยมากครับการต่อสู้นั้นใช้เวลายาวนานมากจนถึงที่สุดศาลยกฟ้องพวกเราและเราเป็นผู้บริสุทธิ์ครับถามว่าจะมีโอกาสฟ้องกลับไหมหยองลูกหยีไม่หรอกครับจริงๆเราได้เปรียบด้วยซ้ำที่เราจะเอากลับแต่เราไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมแล้วก็กลัวไม่ได้อะไรด้วยอยากยุติครับเขามีอาชีพเป็นนักแต่งเพลงไหมไม่ครับไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักและเขาก็ฟ้องมาหลายคนแล้วด้วยแล้วก็ไม่เคยชนะใครด้วยฟ้องในรูปแบบเดียวกันเลยครูสลาคุณวุฒิก็โดนเพลงประกอบละครก็โดนถามว่ายกเป็นคดีตัวอย่างจะฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ใครต้องไตร่ตรองให้ดีว่าเป็นของตัวเองจริงไหมถั่วและเชิญยิ้มก็อยากเป็นคดีตัวอย่างใครที่คิดจะทำการใดเกี่ยวกับเรื่องบทเพลงการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงก็ให้ตระหนักสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นของเราจริงไหมการฟ้องยืดเยื้อเป็นปีๆมันไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเสียเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งจิตใจอยากให้ทุกคนที่คิดจะทำในกรณีอย่างนี้ไตร่ตรองให้ดีสักนิดหนึ่งครับอย่าละเมิดลิขสิทธิ์ใครว่าเป็นของเราสรยุทธ์ไบร์ถามไปก็เขินนนกุลตอนจีบแอปตอบยังไงลั่นพี่คือความสบายใจของผมแต่งเมื่อไหร่สรยุทธ์ไบร์ถามเองก็เขินหนักทั้งคู่นนกุลเล่าตอนจีบขอเป็นคนคุยแอปตอบว่ายังไงต้องเซ็นสัญญาแบบเชนไหมลั่นพี่เขาคือความสบายใจของผมเมื่อวันที่11มกราคม67นนกุลเดินทางมาสวัสดีปีใหม่2ผู้ประกาศข่าวดังสรยุทธสุทัศนจินดาและไบรท์พิชยทัณฑ์ที่ช่อง3เจอพี่ยุทธกับน้องไบรท์ถามละเอียดขั้นตอนจีบขอแอปทักษะออนเป็นคนคุยเขามีประสบการณ์ชีวิตเยอะเราก็ไม่ได้แพรวพราวอะไรแต่ใช้ความจริงใจไปเลยถ้าจะแพรวพราวพี่เขาก็รู้ทันหมดมันไม่ดีเพราะเหมือนไปเล่นจิตวิทยาถ้าเขาชอบเราก็ชอบเราถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบมันจะดีกว่าในระยะยาวจริงๆมันเริ่มจากที่ความรู้สึกก่อนก็ช่วงระหว่างถ่ายทำแล้วเราป่วยพี่เขาส่งของมาเยี่ยมพอหลังจากปิดกล้องไปแล้วเราค่อยชัดเจนกับตัวเองเพราะเราไม่อยากไม่เป็นมืออาชีพหลังจากนั้นประมาณวันที่1กรกฎาคมปี66ผมก็ชวนพี่เขาไปดูหนังเราก็บอกเขาว่าถ้าเกิดอยากจะคุยกับพี่ต้องเซ็นสัญญาเหมือนเช่นไหมเหมือนกับในละครเพราะถ้าเกิดบอกไปแล้วเขามีสัญญาณที่ดีเราก็จะชัดเจนแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ตอบอะไรเขาก็เงียบมองเรากลับแบบว่าพูดจริงเหรอเข
ขายังมีตั้งคำถามอยู่หลังดูหนังเสร็จก็มีถามกันอีกทีส่วนเรื่องกดดันไหมว่าจะเป็นแฟนนนกุลบอกว่าไม่กดดันตัวเองก็ลุ้นตามทุกคนเช่นกันพี่ยุทธเหตุการณ์อะไรวันนั้นที่เราตัดสินใจจะบอกเขานนกุลประมาณ1กรกฎาคมปี66พี่ยุทธทำยังไงบ้างหัวเราะชวนพี่เขาไปดูหนังเขินหนักในการตอบถ้าอยากคุยกับพี่ต้องเซ็นสัญญาเหมือนเชนไหมเชนคือตัวละครที่นนกุลเล่นกับแอปซึ่งเชนต้องเซ็นสัญญาทดลองคบนางเอก3เดือนนนกุลดูหนังเสร็จตอนกลางคืนก็ถามเขาอีกทีโอเคใช่ไหม ถามว่ายังไงเขินที่ผมพูดไปพี่คิดว่ายังไงโอเคใช่ไหมครับพี่เขาก็บอกก็ลองดูพี่ยุทธก็ลองดูคำนี้จบแสดงว่าเขาตอบรับนนกุลครับพี่ยุทธแล้วจะแต่งเมื่อไหร่นนกุลโอยอ้าถ้าพี่ยุทธตอบด้วยเว้ยเฮ้ยนนกุลก็ถ้าตกลงเป็นแฟนเมื่อไหร่ก็ไม่เกิน 1-2 ปีนี้แน่นอนยังไม่ใช้คำว่าแฟนอยากให้รู้ทัศนคติยาวๆมันไปด้วยกันได้แน่ๆไบรท์ถามไปเขินไปที่แอปบอกว่านกุลคือความสบายใจสำหรับเราพี่แอปเปรียบเป็นอะไรนนกุลไม่มีอะไรหวือหวาก็เป็นความสบายใจของผมเหมือนกันพี่ยุทธพี่แอปเป็นความสบายใจของผมจริงเหรอเคยพูดกับเขาไหมนนกุลเคยครับพี่ยุทธอยากเห็นเป็นยังไงให้นนกุลหันหน้าไปมองกล้องเหมือนเป็นพี่แอปนนกุลพี่แอปคือความสบายใจของผมครับพระพยอมซัดพิธีกรรมลงนะดาบทองวิปริตวิถานสะท้อนจิตใจย่ำแย่พระพยอมซัดพิธีกรรมลงนะดาบทองวิปริตวิถานสะท้อนจิตใจที่ย่ำแย่ของคนหมกมุ่นเผยตัณหาราคาที่มีอยู่ก็เป็นภาระหนักอยู่แล้วยังจะเรียกเพิ่มขึ้นอีกจากกรณีเหตุการณ์ที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6แชร์ภาพและแนบคลิปผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปขณะอาจารย์ท่านหนึ่งกำลังทำพิธีลงนะดาบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่11มกราคม2567ที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกล่าวว่าอาตมาเพิ่งเคยเห็นพิธีกรรมแบบนี้เป็นครั้งแรกลงแล้วยังมีเป่าแล้วยังมีจูบเรียกว่าวิปริตวิถานมากขึ้นทุกวันพระพยอมซัดพิธีกรรมลงนะดาบทองวิปริตวิถานสะท้อนจิตใจที่ย่ำแย่ของคนหมกมุ่นพระพยอมกล่าวต่อว่าต้องไปลูบคลึงลูบคล้ำเพื่อให้ก้นมีเสน่ห์ทั้งที่ตัณหาราคาที่มีอยู่ก็เป็นภาระที่หนักอยู่แล้วยังจะไปเรียกไปเพิ่มมันขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาจากความที่หมกมุ่นในเรื่องเหล่านี้อยากให้ถอนออกถอนตัวขึ้นเสียบ้างไปหาหมุดปักที่มันถูกต้องให้ถูกจุดดีกว่าพระพยอมกล่าวอีกว่าเหมือนคำที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้ว่าให้รักษาจิตประคองใจให้ดีมันก็จะไม่มีเรื่องวิปลาสเหมือนกับเหตุการณ์ที่หลอกเอาพ่อหลอกเอาน้องไปใส่ในโรงเหล็กแล้วก็ผลักตกน้ำนั่นแหละสภาพจิตใจที่แย่แล้วควรหันมาประคองจิตใจให้ดีปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจซึ่งต้องปัดด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาปัดให้อ่านข่าวอาจารย์แมนเปิดใจลงนะในที่ลับไม่ใช่คอนเทนต์คนดังคนในวงการบันเทิงก็ทำด้วยอ่านข่าววิจารณ์ยับทำพิธีลงนะดาบทองอาจารย์จัดเต็มทั้งเป่าทั้งเลียดูแล้วขมคอพระพยอมกล่าวด้วยว่าคนที่เชื่อไปทำพิธีกรรมเหล่านี้ต้องทนกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมให้ได้เพราะไปทำอะไรที่ไม่เหมือนคนทั่วไปเขาทำกันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เป็นธรรมดาปักหมุดไม่ถูกเพราะมัวแต่ไปหมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้